ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับวันนี้นะครับผมจ่าพันวิโรจน์จะมาสอนท่านผู้ชมเกี่ยวกับท่าทำแบบนอนครับสำหรับผู้ที่ยังลุกไม่ได้นะครับหรือสำหรับผู้ที่ลุกแล้วได้แป๊บเดียวนะฮะลุกขึ้นมาปุ๊บเดินได้ 2-3 ก้าวก็ล้มแล้วก็จะมีท่านี้นะครับที่จะทำให้ท่านผู้ชมลุกขึ้นมายืนได้แบบว่าเป็นคนปกติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันจะทำยังไงนะฮะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยคือหลายท่านที่เป็นผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยจะขยับไม่ได้ครับคือขยับไม่ได้หมายความว่าไงคือแบบเดินไม่ได้ครับพอลุกเดินปุ๊บจะเจ็บจะต้องนั่งไม่นั่งก็ต้องนอนฮะส่วนมากก็จะนอนนะฮะสำหรับคนที่เป็นหนักแล้วนะนอนติดเตียงเลยวันนี้ผมจะมาสอนท่านี้ครับสำหรับผู้ที่นอนติดเตียงนะฮะหรือสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นแล้วได้ไม่นานนะครับก็ต้องล้มตัวลงนอนนะฮะก็ต้องดูท่านี้นะครับส่วนอาการเป็นเช่นไรหลายๆท่านคงจะติดตามแล้วคงจะรู้แล้วนะครับหมอรองกระดูกเส้นก็คือปวดหลังนะฮะแล้วก็ร้าวไปที่ก้นกบนะครับเข้าไปในเบ้าก้นแล้วก็ร้าวลงขาชาที่ฝ่าเท้านะครับสำหรับคนที่เป็นแรกๆใหม่ๆก็จะมีอาการระคายเคืองครับแบบปวดขัดๆในก้นเนี่ยแล้วก็ร้าวลงขาแล้วก็ชาที่ฝ่าเท้าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเริ่มแรกอ่ะนะมันก็จะมีผลกับชีวิตบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าทั้งวันอาจจะเจ็บๆปวดๆให้หายบางทีอาทิตย์2อาทิตย์เป็นหรือไม่ก็ภายในอาทิตย์นั้นเป็นสัก2ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นนะครับความรุนแรงนะครับเนื่องจากงานประจำที่ทำอยู่นะครับหรือถ้าประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับงานประจำที่ทำอยู่คือผิดท่าผิดทางนานเกินไปครับยืนนานเกินนั่งนานเกินนะครับโดยที่นั่งผิดท่ายืนผิดท่าหลังค่อมเงี้ยนะครับติดต่อกันวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก3ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไปถึง5ปี7ปีอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นฮะแต่ท่านี้ก็สำหรับผู้ป่วยที่หนักแล้วมาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะฮะดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหนีบนี่ก่อนดีกว่าท่าแรกครับนอนคว่ำครับสำหรับผู้ป่วยที่ลุกไม่ได้เลยนะครับนอนคว่ำครับพอนอนคว่ำเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ชันศอกขึ้นมาครับชันศอกขึ้นมาอย่างงี้ฮะอย่างนี้ครับจะปวดมากนะท่านผู้ชมถ้าทำท่านี้แล้วอ่ะมันจะปวดหลังมากๆเลยเราจะรู้สึกแบบทรมานอย่าเกร็งนะครับพอปวดอย่าไปเกร็งนะครับเพราะหลายท่านทำท่านี้ปวดปุ๊บกั้นไม่เกร็งไม่ถูกต้องนะครับพอทำท่านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไม่เกร็งไม่กั้นนะครับแล้วค้างไว้อย่างน้อยนะ30วินาทีอย่างน้อย30วินาทีท่านผู้ชมจะทำนานกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อย30วินาทีคนที่เป็นจะทำไม่ค่อยได้นะครับแต่คนที่ไม่เป็นจะทำได้คนเป็นนี่โอ้โหทำท่านี้มันสั่นไปทั้งตัวนะครับเหงื่อออกเป็นเม็ดใหญ่ๆขนาดอยู่ในห้องแอร์นะอ่ะพอทำท่านี้เสร็จแล้วครบไม่ต่ำกว่า30วินาทีแล้วให้ทำเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนนะครับเช้ากลางวันก่อนนอนให้ทำนะครับอ่ะพอทำท่าที่1เสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่าที่2จะปวดและทรมานมากกว่าท่าแรกนะก็คือท่านี้ครับเอามือไว้ข้างหน้าเราประมาณนี้นะครับให้เลยศีรษะเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาครับอย่างนี้เลยฮะคนที่เป็นอยู่เนี่ยจะเลยแหละครับมันจะถึงกึ๋นเลยฮะมันจะรู้สึกได้เลยว่าไปโดนจุดนั้นนะครับมันจะทรมานมันจะปวดมันจะร้อนเผาทั้งตัวนะครับเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดทรมานมากแต่ต้องทำให้ได้อย่ากันเอ้ยอย่าเก่งนะครับแล้วก็อย่ากั้นลมหายใจนะครับทำอย่างนี้ไปอย่างน้อย30วินะครับมันจะทรมานมากนะเราก็ทำไปครับทำให้ได้นะครับอย่าไปขี้เกียจทำก็ลงไปนอนนะครับพอทำเสร็จก็พักสักแป๊บนึงครับอย่าลืมนะทำให้ได้อย่างน้อย30วินะครับอย่างน้อยทำเช้ากลางวันก่อนนอนนะครับเนี่ยดันขึ้นมาครับเช้ากลางวันก่อนนอนทำให้ได้นะครับทำให้ได้30วินะครับบอกก่อนนะครับท่านี้มันทรมานมากสำหรับคนที่เป็นอยู่นะแต่คนที่ไม่เป็นทำก็แค่ไม่เมื่อยตึงๆครับอ่ะต่อไปครับท่านี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอยู่นะฮะเป็นท่านอนนะจะรู้สึกสบายหน่อยท่านี้ตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งครับจากนั้นเอาอีกข้างหนึ่งที่เนี่ยมาไขว้ครับข้างไหนไขว้เอาข้างนั้นไปขย่มนะฮะเราจะขย่มเขย่าแบบนี้นะฮะอย่างนี้ครับทำไปข้างละ30ครั้งนะครับขย่มแรงๆนะครับถ้าปวดก็ต้องอดทนนะอย่าเกร็งอย่ากั้นทำไปเรื่อยๆครับให้มันครบ30ครั้งนะครับทำเช้ากลางวันก่อนนอนนะครับจะดีมากนะครับเช้าหมายถึงว่าตอนที่ท่านจะลุกขึ้นมาท่านก็ทำ
ช่วงเช้าจะทำได้ยากมากที่สุดนะครับเพราะว่าเส้นมันจะยึดเพราะเรานอนมาทั้งวันแล้วเส้นมันจะยึดจะทำยากมากนะครับช่วงเช้าช่วงที่ทำดีที่สุดนะครับก็คือช่วงก่อนนอนนะครับแต่ท่านต้องทำเช้ากลางวันก่อนนอน3เวลานะครับรอบละ30ครั้งอ่ะพอครบเสร็จปุ๊บเปลี่ยนข้างครับข้างไหนตั้งก็เอาอีกข้างไปไขว้ครับข้างไหนไขว้ข้างนั้นขย่มนะฮะถ้าท่านขย่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขย่มไม่ไหวให้ใช้มือช่วยครับมือข้างเนี่ยขย่มเอามือช่วยเขย่าครับถ้ามือเรายังช่วยเขย่าไม่ได้ยังเจ็บปวดอีกให้ญาติพี่น้องมาช่วยเขย่านะฮะแต่จริงๆอยากให้ทำเองมากกว่านะจะได้ไม่เป็นภาระใครนะครับทำเองสบายนะครับค่อยๆทำไปแรกๆอาจจะทำไม่ได้นะครับเพราะทรมานเพราะเจ็บนะครับแต่ฝึกบ่อยๆให้เชี่ยวชาญนะครับเช้ากลางวันก่อนนอนนะครับให้ทำ3เวลานี้ก็ทำทุกวันนะครับระยะเวลาเนี่ยประมาณสักเดือนนึงนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับนับ1ถึง30หรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมท่าเนี้ยสามารถทำให้ผู้ชมอะลุกขึ้นมาได้นะครับสามารถเดินได้นะครับท่านี้ก็จดจำไว้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะให้ทำเช้ากลางวันก่อนนอนนะครับอย่าขี้เกียจทำนะครับอย่าขี้เกียจทำนะฮะถ้ามันเจ็บมันปวดก็ให้อดทนไว้นะครับอย่าแบบว่าทำวันนี้เจ็บพรุ่งนี้ไม่ทำไม่นะครับต้องทำทุกวันนะครับเราอยากหายเราอยากมีชีวิตเหมือนเดิมเราอยากได้ทุกอย่างกลับมานะครับอยากเป็นคนปกติเราก็ต้องทำนะครับผมจะให้ดูอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมให้ดูอีกครั้งนึงนะครับตั้งเข่าขึ้นมาข้างนึงครับเอาอีกข้างไปไขว้นะครับข้างไหนไขว้ข้างนั้นขย่มเราจะตึงช่วงนี้นะพอเราทำเนี่ยมันจะตึงช่วงนี้ถ้าทำเก่งๆแล้วนะครับไม่กั้นลมไม่อะไรแล้วนะทำเก่งๆนะมันสามารถจะดึงกระดูกสันหลังให้ยืดออกจากกันได้ครับดังกรึบเลยนะครับดังนั้นท่านี้ต้องรีบทำนะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วก็ลุกไม่ได้นะครับหรือสำหรับผู้ป่วยที่ลุกได้แต่ลุกได้ไม่นานนะครับเดินได้สองสามก้าวก็ล้มท่านี้จะช่วยท่านได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ฝึกไปนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมดูไม่ละเอียดก็ซูมเข้าไปนะครับหรือไม่ก็กลับไปดูนะครับเราก็ได้ไปทั้งหมด3ท่าแล้วนะต่อไปท่านผู้ชมท่านี้นะครับมันก็จะลำบากหน่อยนะท่านผู้ชมไปหาอะไรสูงๆหน่อยนะอาจจะเป็นหมอนอาจจะเป็นเก้าอี้อะไรก็ได้นะครับเอามาตั้งไว้แล้วเอาขาไปพาดผมไม่มีนะเนี่ยมันจะอยู่ใต้นี้นะฮะเราก็เอามาพาดไว้นะครับหรือไม่ก็ขอบเตียงก็ได้ไปนอนใกล้ๆเตียงนะครับแล้วก็เอานี่พาดเตียงไว้นะเอาขาพาดเตียงทั้ง2ข้างนะครับพอพาดเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมเอามือครับไว้ที่ง่ามขาอย่างนี้นะฮะแขนต้องตรงนะแล้วก็ดันครับดันทุกวันดันนะครับ30ครั้งนะครับจะดันค้างก็ได้นะครับหรือว่าดันอย่างผมก็ได้นะครับสำคัญคือเวลาดันนะอย่ากั้นลมหายใจอย่าเก่งนะครับให้แขนตรงอย่างผมนะอย่าไปงอนะครับให้ตรงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดันเข้าไปครับดันเข้าไปนะครับอย่าลืมนะฮะเอาไปพาดเตียงหรือไม่หาเก้าอี้มาพาดก็ได้พาดนี้แล้วก็ดันนี้นะครับให้ได้30ครั้งนะครับทำเนี่ยเช้ากลางวันก่อนนอนอย่างที่ผมบอกนะครับทำเรื่อยๆครับรับรองว่าท่านผู้ชมจะดีขึ้นนะฮะเพราะการดันออกไปเนี่ยมันจะดึงกระดูกสันหลังให้ยืดออกจากกันครับเพียงแต่ว่าแขนท่านจะต้องมีกำลังการที่ทำให้แขนมีกำลังได้นั้นก็ต้องฝึกทุกวันนะครับฝึกทุกวันนะครับนะเชื่อผมนะถ้าเจ็บถ้าปวดให้อดทนไว้นะครับทำทุกวันอย่าไปขี้เกียจทำนะครับคราวนี้เวลาทำเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องตั้งใจทำนะครับอย่าแบบว่าพอเจ็บปุ๊บโอ้ยพักไม่อยากทำละอย่าไปทำอย่างนั้นนะฮะมันจะทำให้ท่านผู้ชมนะท้อแท้นะครับแล้วก็หายช้านะครับเพราะฉะนั้นต้องทำท่านี้ให้ได้นะครับจะได้ลุกขึ้นมาได้ไวขึ้นนะครับต่อไปนะครับท่าสำคัญแล้วนะครับพอทำทั้งหมดกี่ท่าไปละ1 2 3 4 4ท่าไปแล้วนะครับดูท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่เราลุกขึ้นมาละเวลาลุกนะท่านผู้ชมคนที่เป็นอยู่เนี่ยเวลาจะลุกนะครับให้ตะแคงครับตะแคงมาก่อนนะพอตะแคงเสร็จปุ๊บก็คว่ำครับพอคว่ำเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ชักเข่ามาข้างนึงครับเนี่ยชักเข่ามาข้างนึงนะค่อยๆลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมานั่งแล้วนี่คือท่าลุกนะครับไอ้คนที่มันไม่เป็นน่ะหรือว่าเป็นน้อยอ่ะมันก็ไม่มีผลหรอกครับแบบว่าไม่รู้นะฮะแต่ถ้าคนที่เป็นหนักเป็นแล้วจะรู้ว่าทุกท่ามันสำคัญมากเลยนะครับดูท่านี้นะฮะท่านี้เนี่ยสามารถทำให้ผู้ชมอ่ะดีขึ้นหรือถึงกับหายได้เลยนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับทำเหมือนเมื่อกี้นะฮะโดยที่เอามือเนี่ยเอามือไว้ที่ง่ามขาทั้งสองข้างเห็นไหมแล้วแขนต้องดันออกไปดันลงนะฮะแขนดันลงนะครับจะต้องตรงนะแขนต้องตรงนะครับแขนจะต้องตรงนะครับเวลาดันลงไปเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมเนี่ยยกขึ้นมาหน่อยนึงนะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะท่านผู้ชมนั่งบนส้นก็ได้นะฮะถ้าถนัดนะแล้วก็สองข้างอย่างนี้นะครับแขนตรงนะฮะแขนตรงทั้งสองข้างนะครับ
พอตรงเสร็จปุ๊บให้ทำการโยกอย่างผมนี่ครับนี่ฮะโยกไปนะครับโยกครับ30ครั้งนับไปเลยครับนี่ฮะดังเลยนะผมทำปุ๊บดังยิ่งแรงยิ่งดังนะฮะถ้าทำเบาๆไม่ค่อยดังนี่ดังแล้วครับกรึบเลยโอ้โหลั่นเลยฮะลั่นถึงนี่เลยก็คือเวลาท่านผู้ชมทำเนี่ยจะต้องฝึกให้แขนตรงก่อนในช่วงแรกเพราะว่าแขนมันตรงยากนะครับมันจะงอนิดนึงก็ช่างมันนะครับแต่เราต้องฝึกให้มันตรงให้ได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่ยังลุกไม่ได้นะท่านี้ช่วยท่านได้แน่นอนนะครับดูด้านข้างด้วยนะด้านข้างนี่นะครับด้านข้างตรงทั้งสองข้างพร้อมกันนะแขนนะแล้วโยกไปนะครับโยกไปนะฮะดูด้านหน้าบ้างนะครับนี่ฮะไว้อย่างนี้นะครับโยกไปนะครับโยกให้ได้30ครั้งนะครับอย่างน้อยอย่าเกร็งอย่ากั้นถ้าเจ็บนะฮะอย่าเกร็งอย่ากั้นนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างผมนี่แหละรับรองนะฮะท่านผู้ชมจะต้องกลับมายืนได้แน่นอนนะฮะหลังจากที่ท่านผู้ชมยืนได้แล้วนะครับทำเนี่ยประมาณสักเดือน2เดือนหรืออาจจะ3เดือน4เดือนแล้วแต่อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องหายในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างงี้นะครับเพราะมันเป็นมานานแล้วเราจะหายแบบนั้นไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลากับมันนะครับอดทนทำอย่าขี้เกียจทำอ่ะเชื่อผมนะในตอนแรกที่ทำเนี่ยมันก็จะเจ็บจะปวดจะมีอาการหลายอย่างที่ท่านผู้ชมไม่เคยเป็นแต่มันจะเจ็บมากขึ้นอดทนนะฮะอดทนกับมันนะฮะทำให้ผ่านไปให้ได้นี่คือประตูแห่งความเจ็บปวดนะครับด้านนี้เจ็บปวดนะแต่ด้านหลังเนี่ยคืออาการที่หายแล้วท่านผู้ชมจะต้องทะลุประตูแห่งความเจ็บปวดไปได้ฮะทะลุกำแพงนี้ไปให้ได้ครับพึกไปสู่ด้านที่หายให้ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้พอท่านผู้ชมทำท่าเนี้ยครบหมดแล้วนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองลุกขึ้นมาได้แล้วยืนได้แล้วเนี่ยนะทำท่ายืนนะครับท่ายืนนะหลายคนก็เห็นไปหมดแล้วนะดูว่าท่ายืนนะฮะกล้องเห็นเปล่าผมไม่รู้ขาออกเห็นไหมท่ายืนแล้วก็เอาแขนเข้าไปเหมือนเดิมครับเนี่ยแขนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โยกครับส้มโยกแขนขาออกอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เอาแขนเหมือนเดิมครับไว้ที่นั่นนะฮะสองข้างแนบลำตัวแล้วก็โยกอย่างนี้นะครับโยกแรงๆนะครับอย่าโยกเบาโยกแรงๆนะครับสำหรับท่านที่สามารถยืนได้แล้วนะเนี่ยครับสองข้างตรงนะครับโยกไป30ครั้งครับเช้ากลางวันเย็นเวลาทำอย่ากั้นลมหายใจนะครับแขนจะต้องตรงนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากหายไวก็ต้องทำแรงๆนะฮะมันจะเจ็บมากเลยนะเวลาทำท่าผมสอนท่านผู้ชมแต่ละท่าเนี่ยไม่มีท่าไหนเลยครับที่มันไม่เจ็บนะฮะเจ็บทุกท่าแต่ก็อย่าไปใส่ใจมันนะฮะเพราะมันเจ็บมันก็ทำไงอ่ะท่านผู้ชมจะปล่อยให้ตัวเองเจ็บอย่างนั้นเหรอกินยาอย่างนั้นเหรอฉีดยาอย่างนั้นเหรออยากจะเป็นนอนเป็นผักอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะฮะท่านผู้ชมอยากหายอยากกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกอย่างกลับมาก็ต้องทำท่าผมนี่แหละครับไม่ต้องเสียเงินทำเองที่บ้านได้ไม่เป็นภาระใครไม่ต้องพึ่งพาใครทำด้วยตัวเองก็สามารถที่จะกลับมาหายได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้นะครับเพราะท่านผู้ชมทำแล้วนะดีขึ้นแล้วลุกขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเราทำแล้วดีขึ้นจริงเราทำแล้วเราลุกขึ้นได้จริงๆนะเราไม่ได้โกหกคนอื่นเข้ามาเห็นปุ๊บมันมีกำลังใจครับคนป่วยใหม่ที่เห็นปุ๊บโอ้โหทำไมเพื่อนๆมันดีขึ้นเยอะจังวะทำไมหายเยอะจังวะเห็นไหมเขาก็มีกำลังใจเขาอ่านมันยิ่งมีกำลังใจครับเขาก็มีกุศลด้วยเนาะได้บุญกุศลไปที่ได้มาเห็นคลิปนะครับคนที่แชร์คลิปไปก็ได้บุญด้วยนะครับคนที่มาลงคอมเมนต์ก็ได้บุญเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ป่วยสำหรับท่านผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยมันโอ้โหมันยิ่งกว่าท่านผู้ป่วยที่ยืนได้นะเพราะว่าเขาทำงานไม่ได้แล้วนะเขานอนอย่างเดียวอ่ะมันก็เหมือนอัมพาตนั่นแหละท่านผู้ชมชีวิตไร้ความหวังเลยนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ต้องการกำลังใจที่มากกว่าคนที่เป็นน้อยคือเดินได้อะไรพวกนี้แต่คนที่นอนเนี่ยกำลังใจต้องมากอ่ะมากที่สุดอ่ะเหมือนผมอ่ะนะผมก็นอนติดเตียง3เดือนกำลังใจสำคัญมากแต่กำลังใจอย่างเดียวมันไม่หายมันต้องทำมันต้องไม่ขี้เกียจมีกำลังใจแล้วดูคลิปแล้วมีกำลังใจแล้วก็ต้องทำอย่าไปขี้เกียจทำนะต้องทำทุกวันนะครับมันจะได้หายไวๆนะฮะท่านผู้ชมจะได้กลับมามีชีวิตใหม่นะครับสามารถเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมสามารถทำงานได้นะฮะไม่เป็นภาระละก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับก็คงต้องลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นแล้วนะครับสำหรับคนที่ป่วยเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นก็ติดตามในอาทิตย์หน้านะครับอาการของหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับมันไม่ได้ลงขานะครับมันไปลงแขนนะฮะ
คือมันจะมีอาการปวดคอเหมือนคนนอนตกหมอนนะแต่มันไม่มีวันหายเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตนะครับสุดท้ายจะปวดในจักระแล้นะครับแล้วล้าวลงไปที่ขาแขนนะครับจากนั้นจะชาที่ฝ่ามือชาที่นิ้วแล้วก็จะยกไม่ขึ้นพอลองเอาแขนมาเทียบกันดูจะรู้ว่าข้างที่ปวดนั้นจะเล็กลงจะรีบลงเลยนะครับเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงนะฮะเพราะมันเป็นที่กระดูกคอทับเส้นนะครับหนักๆเข้าจะมึนหัวนะฮะมึนหัวทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงข้างบนมันไม่เลี้ยงล่างแล้วมันยังเสือกไม่ไปเลี้ยงข้างบนด้วยนะครับท่านผู้ชมมึนหัวแล้วก็ตาเนี่ยจะเหลืองเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยงนะฮะเจอกันอาทิตย์หน้าครับสำหรับหมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับรับรองว่าทำให้ผู้ชมนั้นดีขึ้นและหายแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมนะครับ